สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปั๊บโพสต์ระบายชีวิตหลังแต่งงานเรียกได้ว่าจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์และใช้ชีวิตคู่กันมาด้วยกันสักพักแล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีสำหรับนักร้องหนุ่มหล่ออย่างปั๊บโปเตโต้และนักแสดงสาวสวยใบเตยสุวพิชซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเป็นอย่างมากล่าสุดหนุ่มปั๊บก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เผยสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอหลังแต่งงานโดยเจ้าตัวบอกว่าผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าวันหนึ่งการที่เราจะซื้อของสิ่งใดเราจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลท่านหนึ่งแม้ว่าเงินนั้นเราจะหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองก็ตามแต่พอเขาอนุมัติก็รู้สึกดีนะก่อนที่เจ้าตัวจะคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่าคิดว่าน่าจะมีเพื่อนเยอะคอมเมนต์ที่บอกว่าทำใจและยอมรับทำไมอ่านแล้วจึกไม่โดนกับตัวไม่เข้าใจนะครับสิ่งนี้ถือว่าได้ระบายหาเพื่อนนะครับแต่ผมบอกมูลค่าจริงตลอดนะวันก่อนเพิ่งบอกไปว่าครั้งแรกเราก็เข้าใจคนที่แอบซื้อของแล้วเหมือนกันผมพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมามีพี่บางท่านและอีกหลายท่านก็ไม่เป็นแบบนี้นะฮะมีหลายจักรวาล นะครับเรียกได้ว่างานนี้ไม่รู้ว่าบรรดาแฟนคลับจะขำหรือสงสารหนุ่มปั๊บดีเลยล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ